บอร์ที่ลงไปเนี่ยมันเป็นเบอร์บริษัท PMB จริงๆก็ไม่เคยลงเบอร์คุณอาที่นี่อยู่แล้วไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ดีซะอีกมีงานเข้ามา มาเยอะอีกเพราะว่าที่หัวหินไม่มีงานก็เลยยุ่งกันไปใหญ่ยังอยู่กันดีค่ะในหลักๆคุณอาก็ยังคงดูแลสิ่งที่ทุกวันนี้เราอยู่ก็คือคุณอาเป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่เราก็รู้จักกันมาดูแลพี่ปอมาตั้งแต่แรกจริงๆเพจของน้องแต่ละเพจเนี่ยมาเยอะมากก็ยินดีค่ะถ้ารักน้องทำให้น้องเราก็ยินดีแต่ในกรณีที่มีดราม่ากันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันประมาณว่าเราไม่อยากให้เอาลูกของเราอ่ะไปทำเพจแล้วไม่อยากให้มองว่าเป็นการเรียกยอดไลค์หรือเป็นการเรียกผู้ติดตามคือถ้าคนรักน้องจริงอ่ะไม่ว่าเพจนั้นคนจะตามคุณแค่10 20คนความรักความเอ็นดูมันไม่ได้วัดจากยอดไลค์หรือว่าคนติดตามอะค่ะก็ไม่อยากให้เอาน้องรู้สึกว่าไม่อยากเอาน้องไปเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียกยอดไลค์